สวัสดีเพื่อนโอ้ยเพลินเพื่อนเพลินปืนโปรดที่โปรชอบใช้สวัสดีครับชาว Battlefield Gamer ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมก้องซ่าอยู่กันในเกม Battlefield V กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงปืนกระบอกหนึ่งที่โปรเรียกไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะโปรที่มันใช้โปรฮะหรือว่าแฮกนะครับชอบใช้นั่นก็คือปืนให้ถ่ายปืนอะไรโอ้ไม่รู้เลยนี่ครับเลวิสกันครับเป็นปืนLMG ที่สมัยก่อนคือเกมเปิดมาแรกๆเนี่ยเป็นปืนที่โปรใช้กันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันนะครับว่าปืนมันโหดขนาดไหนทำไมโปรถึงหยิบมาใช้กันเยอะจังเลยซึ่งก่อนจะดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ครับเปิดใจกล้องซ่าด้วยนะครับโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องง้อบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการ Coda Shop นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ Description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับ Coda Shop ครับโดยการแต่งปืนของกระบอกนี้นะครับเลวิสกันจริงๆมันก็สามารถเล่นสายกระสุนก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า47นัดเนี่ยก็เยอะมากแล้วเนาะก็เน้นในส่วนของคุมแรงดีดคือมันนิ่งจะนิ่งกริปเลยนะเป็น LMG ที่นิ่งมากนะครับไปลุยดีกว่าครับมาเลวิสกันอยู่ไหนวะทำไมมันนี่เลยกระบอกนี้ทึบอ้าวเราต้องยึดจุดนี่วะเห็นไหมครับเป็นหนึ่งปืนที่ใครที่เล่นเกมนี้นะเชื่อว่าน่าจะชอบเล่นกันเพราะเป็นปืนที่นิ่งมากนะครับผม นี่คือ LMG นะทุกคนที่ยิงอยู่ตอนนี้คือ LMG นะครับเพลินไหมนี่ผมใส่กล้องไกลมาด้วยนะครับผมไม่ค่อยโดนเลยแป๊บนึงนะแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องกระสุนหมดครับเพราะว่าเราเป็นกลัวตายดีกว่าไม่ต้องกลัวกระสุนหมดกลัวตายดีกว่าโอ้ยเพื่อนทะลุหินมาชุบเลยเหรอสุดยอดเลยนี่นายก็ใช้โปรอย่างนั้นเหรอ เย้ยข้างหน้ามีเจอ Type 2A เป็นหนึ่งปืนที่มันโปรใช้ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าระยะไกลมันไม่ค่อยโดนเพื่อนชุบคือส่วนใหญ่โปรจะใช้พวกปืนที่แบบว่าเน้นระยะไกลแบบระยะไกลคือยิงได้หมดระยะไกลนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์โปรซึ่งกระบอกนี้มันยิงได้ไกลมากแล้วก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์อีกเรื่องนึงคือก็คือกระสุนเยอะครับนั่นคือสิ่งที่ดี ผมพูดให้เหมือนให้ใช้โปรกันเลยนะ โอ้ยระเบิดสวัสดีครับเพื่อนตายครับสวัสดีครับเดินยิงเลยมาเรียกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมโปรถึงชอบใช้นะ คือขนาดเดินยิงสไลด์ยิงยังโดนเลยโอดจัดเกิดมาแต่สำหรับผมถามว่าปืนมันดีแบบทุกระยะเลยไหมมันดีในเรื่องระยะไกลๆนะกลางไกลๆคือดีมากครับแต่ว่าระยะใกล้เนี่ยปืนมันก็ไม่ได้รัวขนาดที่แบบว่าจะสามารถแบบกดใครแบบเข้าไป 4-5 ตัวถ้าเกิดศัตรูหันมาโอกาสสู้ได้ก็น้อยอยู่เหมือนกันแต่คือกระบอกนี้พวกโปรพวกแฮกเขาใช้กันเพราะว่ามันยิงระยะไกลไงคือพี่แกนอนอยู่บ้านแล้วแกกดค้างครับกระสุนเยอะอีกโคตรเพลินไม่ได้เล่นสายแบบสายนอนก็ได้นะครับแบบนอนตั้งขาตั้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะมีอยู่นะคือถ้าเล่นสายนั้นก็เรียกได้ว่าเพลินโอ้ยระเบิดมาพอดีเลยพอดีเพื่อนโอ้ยเพลินเพื่อนเพลิน ปืนโปรดที่โปรชอบใช้ยิงเพลินฮะคิดสภาพถ้าผมเล่นกระสุน90นัดมันจะเพลินกว่านี้อีกฮะดีเพื่อนโอเคสวัสดีเพื่อนว้าวซ่ายิงติดต้นไม้ขอบคุณครับฝั่งนู้นดันมาทำไมล่ะเพื่อนนี่ไงล่ะแม่นไหมคือปืนมันนิ่งจริงนะยอมรับเลยครับยิงแบบนอนยิงเพลินยืนยิงเพลินรีโหลดชึบปุ๊บสวัสดีเพื่อนเข้าไปก่อนหนึ่งลูกลุกขึ้นมาข้าวกามาตายอีกรอบเพื่อนไม่ผมก็คุณแหละนี่ต้องตายเย้ยนอนก่อนรีโหลดดิ้งถ้าผมมานอนอยู่ตรงนี้แล้วผมยิงจะได้ไหมครับว้าวอุ้ยที่จะยิงแม่นขนาดนี้เลยเหรอครับเอาของไปลงหน่อยแล้วกัน โอเคเฮียวิโก้ยิงติดอะไรอ่ะติดหินเหรอว้าวสุดยอดไปเลยโอเคสวัสดีครับตายครับโอเคกดค้างไปมาเปล่าเข้าไปก่อนหนึ่งลูกโอ้ไม่ไหวทำหนึ่งนะกลับก่อนนะครับรีโหลดจึ๊บสวัสดีเพื่อนตายอ่าฮ่ามาอีกเปล่ามาอีกเปล่าโอ้ซ้ายเยอะอยู่นะรีโหลดรอก่อนอู้นุ่งก็ยิงได้อยู่สวัสดีครับไม่ตายด้วยเห็นไหมใครก็ใช้เลวิสกันเพิ่มไหมเราอู้เพิ่มอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเพียบเลยเพื่อนชุบด้วยโอ้โหชุบแล้วก็ยิงมาหน่อยแล้วกันนะไม่ต้องชุบมันชุบแล้วรีโหลดแต่เราได้ยิงก่อนเราก็ได้เปรียบครับสวยรีโหลดสวัสดีเพื่อนตายตัวเยอะมีอีกตัวแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของพวกหน่วยซัพพอร์ตใช่ไหมมันคือหน่วยซัพพอร์ตปะเรียกว่าเป็นหน่วยที่ไม่สามารถแบบคือบูได้ไหมบูได้นะแต่ไม่ได้บูแบบบูจ๋าขนาดที่แบบว่าวิ่งลุยยังไงก็ฆ่าได้อะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นแล้วก็การเอาตัวรอดมันไม่เหมือนพวกเมดิกอยู่แล้วนะครับผมก็จะแตกต่างกันนะอันนี้บอกไว้ก่อนคือปืนมันดีจริงแต่ถามว่าเข้าไปลุยเข้าไปบูเนี่ยสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้คล่องตัวที่จะโอ้ชนะขนาดนั้นนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคพอดีเพื่อนคือยิงสู้ได้แต่ว่าไม่ได้แบบได้ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมมาทำไมล่ะโอ้ยเยอะมากโดนระยะไกลอีกฝั่งยิงมาเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้นายชุบเราแล้วก็ชุบนายเราจะมาตายกันทั้งคู่พร้อมกันผมตายก่อนผมชนะเนี่ยอ๋อเราก็ตั้งขาตั้งได้นี่หว่าอ้าวแล้วนั่นเราวะน่ะอ้าวเพิ่งเห็นว What? <laughs> พี่นอตรงนั้นผมมองไม่เห็นครับเมื่อกี้มันชุบกันแล้วสวัสดีเพื่อนติดอะไรวะติดก้อนหินเหรอว้าวสุดยอดไปเลยไม่ตายเหรอเพื่อนไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนไม่ต้องทุบโอ้ยไม่ตายเหรอเมื่อกี้ โอ้ไฟไม่ตายฮะเอาของไปลงให้เขาหน่อยแล้วกันโอเคสวัสดีเพื่อนกดค้างไปก่อนโอ้รีโหลดอุ้ยมันก็เรียกของมาลงกันเราได้ตัวหนึ่งครับเราได้ตัวหนึ่งพาหมดไปก่อนหนึ่งลูกโอ้ย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 เดี๋ยวนะโอ้โหโดนกันแบบโอ้โหโดนกันแบบดูเดือดมากโดนแบบดูเดือดมากแต่ผมไปฝั่งนี้แล้วกันโอ้ดูเดือดโอ้โห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 เรียกทีเดียวนี่คือแบบหน้าสั่นกันเลยครับผมชุบป่ะเพื่อนไม่ต้องชุบได้ไหมน่าจะตูใช่ไหมครับใช่โอ้โหใช่เลยมาเต็มหมดเลยครับผมเข้ามาเกือบกลางเกมแล้วนะยังขึ้นที่1ได้เลยครับขึ้นที่2ได้เลยนะ เข้าไปก่อนหนึ่งลูกเยอะไปฮัลโหลไม่ตายเลยด้วยขอบคุณครับโอ้ my god ตำรวจมาเพื่อนหนีก่อนนะบ๊ายบายโอ้ยเรากลับไม่กดค้างไปเลยครับโดนไหมไม่รู้แต่กดค้างไปก่อนอย่าขวางทางได้ไหมเพื่อนมองไม่เห็นสวัสดีเพื่อนเรียกของวัดลงทันไหมไม่รู้ครับโอ้ไม่ไหวเอาระเบิดบุบอยู่ฝั่งนี้โอ้ตายก็ได้อู้เหลือหนึ่งเหรอสุดยอดว่ะเรียกว่าเก็บแต้มก่อนจบกดค้างไปเรียบร้อยครับมาลุยกันต่อโอ้รถถังสิ่งที่ปืนพวกแฮกสู้ไม่ได้ครับก็คือรถถังนะครับ คือยิงยังไงรถถังก็ไม่เข้าเนาะสวัสดีเพื่อนโอ้เกือบตายอยู่โอเคนัดเดียวสวัสดีเพื่อนอ้าวตายเฉยโอเคตายโอเคสวยโอ้ยาหมดละโอ้ดันกันมาใหญ่เลยสวัสดีเพื่อนอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยโอเคที่ผมยิงติดเลยวะติดน้ำเหรอ ไม่โดนด้วยขอบคุณครับกดไปอีกหนึ่งสวยงามโอ้ยมีเรือว่ะเรือหรือรถรถนี่ว่ะโอ้ยมันฮ่า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 ลงก่อนครับโอ้ยลงมาขนาดนี้ผมว่าเพื่อนต้องชุบแล้วหลังจริงเห็นไหมล่ะเขาเรียกว่าลงมาตายเพื่อให้เพื่อนชุบพอดีเพื่อนลงไปไหนล่ะเอ๊ะหนีเปล่าตายอยู่สวยปืนมันนิ่งจริงนะยอมรับเลยครับว่าไงเพื่อนตายมุมนี้ก็ดีอยู่นะมุมนี้ก็ดีอยู่นะรีโหลดเจียวระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับตายโอ้โหดูเดือดว่ะเดือดอยู่นะรีโหลดไปเย้ยติดอะไรวะมีคนยิงมาแต่ผมยิงระยะไกลได้ผมกดค้างโอ้โหลงมาตายแล้วลงมาตายเพื่อนชุบแล้วทรงเนี้ยมีเพื่อนชุบไหมเนี่ยมีเป็นคนเป็นหมอไหมไม่มีครับ ตายซะอ๋อเล่นยังไงดีเนี่ยมุมนี้ตายหนึ่งสวยขอบคุณครับที่โยนยาให้เพื่อนมากันจุดใหม่กันแล้วโอ้แต่ผมโอเคถือว่าสกอร์ยังโอเคครับดูเดือดอยู่นะโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้นี่หว่าลืมไปออกทางไปครับตายอยู่ดังกันมาแล้วดังกันมาแล้วรีโหลดสวัสดีเพื่อนรีโหลดเอาเพื่อนยอมตายไปแล้วมันเอาปืนไฟมาลงว่ะกดไปก่อนนัดสุดท้ายโดนหน่อยนะไม่โดนเลยเว้ยรีโหลดอึ๊บชึบปุ๊บมาโอเคแต่คนนี้มันยิงอยู่นะขับกดเรือดิครับรออะไรล่ะครับอย่างเงี้ยไม่รู้โดนลูกกดไปก่อนกระสุนผมเยอะครับโอ้เครื่องบินสวัสดีเพื่อนโอ้โหคุมอย่างยากระยะนี้ระยะไกลมากก็มันเป็นปืนกลอะเนาะมันเป็น AMG อะเนาะจะให้มันแบบโหนิ่งๆกิ๊บก็คงไม่ใช่อ่ะสวัสดีครับเพื่อนคิดว่าหล่อเท่กันนะหรือไงฮะมาทรงเนี้ยฮะกดค้างไปเลยรีโหลดชึบตายเพื่อนเข้าในก่อนครับอู้เยอะมาก มันสู้ระยะไกลไม่ได้ดีเอ้ยเราสู้ระยะใกล้ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ากระบอกอื่นมันทำหน้าที่ระยะใกล้ได้ดีกว่าแน่นอนเอาใหม่ไหมล่ะเพื่อนกดค้างใหม่ไหมล่ะเพื่อนกดจะตายทั้งตัวทึบโยนไปก่อนหนึ่งลูกว่าไงเราโอ้ยไม่ตายหรอโอ้โหตายทีเหนื่อยเลยยิงแต่ละตัวเนี่ยไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบโอเคแต่มันก็ชุบได้ก็ตายไปได้ทั้งวันน่ะI can do this all days yeah อะไรเพื่อนจะชุบเหรอพวกนายที่ชอบเข้ามาชุบจังเลยนะมีตัวเนี้ยไหนล่ะเอาอะไรวะน่ะเอาตาเอาอะไรวะเอาโอเคตายใช่ไหมน่ะสวัสดีเพื่อนสวยอยู่รีโหลดจุ๊บแต่การที่ติดกล้องไกลมันก็เป็นข้อดีนะครับ มองระยะไกลได้ดีมากเลยอะแม้ว่าจะยิงไม่ค่อยโดนก็ตามกดมาโดนหัวเฉยเลยเยี่ยมรถถังมันถอยแล้วครับแพนเซอร์ถอยไปแล้วโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนโหเปล่าดีโลโอ้รถโอ้สวยครับรถถังมาครับแต่ผมยิงคนนะฮะสวยผมอยากจะดันกลับเข้าจุดผมไม่ได้อะไอพอยต์แรกอะมีคนมาอีกแล้วมันเหมือนขับมาแล้วมันมาเนียนเว้ยไม่ได้ต้องจัดการครับโอ้ยตายอยู่อ๋อตายได้ไงวะสวัสดีเพื่อนไม่ต้องเกิดจุดเกิดหรอครับอุ้ยฝ่ามือมีเยอะมากตรงหาดลุกขึ้นมาก่อนศัตรูไม่เห็นหรอกทางขวาใช่ไหมถูกต้องครับเพื่อนขอบคุณครับเอานี่มาซ้ำเหรอฮะ โดนไหมโดนอยู่คว้างไปด้วยหนึ่งลูกเย้ยมีคนมาพอดีสวยครับจรวดมาลงว่ะจรวดฝั่งเราใช่ไหมน่าใช่ครับลงฝั่งนี้นะของเราหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ลงแล้วปุ้มก็ของมันว่ะของเราโอ้มันเอ้ยมันเข้าแล้วว่ะมันเข้าแล้วว่ะตายโอเคตายปะตายอยู่ไม่ยังไม่เข้าครับ มันแค่มันเหมือนแค่เราไม่ได้อยู่ในพอยต์มากกว่าตายนะครับทุกทีอะไรครับเพื่อนรีโหลดรีโหลดครับโอ๊ตอ้าวขวายิงทุกทีไม่ได้มองที่เดิมของเราที่เดิมไม่ว่ามุมดีด้วยฮะอุ้ยอะไรล่ะเพื่อนอุ๊ดไอคันนี้แล้วเหรอโอ้เกิดไกลจังเลยมันพยายามดันขวามานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะปกติถ้าเล่นในที่นี้ถ้าเกิดเข้าไม่ได้ต้องอ้อมครับมันยิงสะพานเหรอยิงสะพานเหรอเพื่อนยิงมาก่อนตายใครยิงอะไรมาวะเราต้องเข้าจุดเพื่อนสุดหมดโอ้สรุปไม่ได้ใช้ของมาเนี่ย เพื่อทิ้งจุดกันหมดเลยอ่ะทุบได้หรอไม่น่าได้มั้งเออเรียบร้อยเพื่อเรากลับกันมาอย่างรวดเร็วเห็นไหมได้จุดอยู่ละโอ้โหไวมากอุ้ยเครื่องบินล่วงครับส่วนใหญ่เล่นโหมดพวกนี้ถ้าเกิดจะยึดเนี่ยต้องอ้อมหลังนะครับดีที่สุดนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเพลงจะจบแล้วไม่จบครับ เพลงก็ดับไปเลยอ้าวศัตรูซะทีศัตรูตายแล้วด้วยผมมันโดดใส่เพราะมันอยู่ในนั้นเยอะมากเลยน่ะมีคนขับเรือมาสักหน่อยมาละเพื่อนมาขับเรือไปแล้วเพื่อนสักหน่อยมาแล้วครับไปเที่ยวกันแล้วนะไปเที่ยวกันแล้วเพื่อนรีโหลดยิงมันมากกดค้างไปก่อนเลยมันต้องโดนบ้างวะมันต้องโดนบ้างหรอวะโอเคมันฮิวขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคตักทีเถอะเพื่อนทีโลกันฮึบอ้อมหลังเหรออ้อมหลังมันน่าจะวางจุดเกิดเอาไว้ปะเคลียร์แล้วปะอ้าวมีคนนึงครับโถนึกว่าเคลียร์แล้วเข้าไปก่อนหนึ่งลูกโอ้ไม่ไหวโอ้โหลูกซองเลยมาเย้ยสุดหมดน้ำหนึ่งนะฮึบชึบกดค้างไปก่อนนะโดนไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้กดไปก็เฮือไม่โดนเกิดมาที่พอยต์เรียกของไม่ได้เอาเพื่อนใช้หมดเลยเหรอโถเอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันวัดเมื่อกี้ทำไมเขาชุบกันแล้วก็มองหน้ากันไม่ยิงกันวะเป็นคนดีเหรอเกิดมาเพื่อเป็นคนดีกันทหารเหรอครับโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคนอนก่อนฝามีใช่ไหมก็ผมเราชอบเรือจริงๆเขาตายกันหมดลำแล้วเพื่อนเรียกว่าตายคาเรือลงน้ำกันเหรอลงน้ำมาลงมาเพื่อนลงมาโอ้โหนอนตายกันแบบน่าสงสารมากเลยนั่งตายกันหมดเลย ไปยังไปหมดแล้วนะโอเคสวยโอ้โหนอน นอนตายไป GTA เลย มีใครทันไหมเดี๋ยวแบบ GTA นอนตายอ่ะภาคอะไรวะวายซิตี้ปะใครทันนี่คุณไม่เด็กแล้วนะ ไม่ต้องลุกขึ้นมาตายรีโหลดชึบผมจะเก็บแต้มไว้จริงโชคใช่ไหมเนี่ยไม่ตายซะด้วยสวัสดีครับได้ด้วยว่ะผมได้ตัวหนึ่งว่ะปึ๊บ68 ดาเมจ 200สวยอยู่ครับ ตายอยู่เย้ยจะตายแล้วผมจะตายแล้วดันเข้ามาแบบเดือดๆอ้าวแล้วดันเข้ามาได้อย่างนี้เหรอรถถังมันวะอยากจะเรียกไอ้นี่ลงใส่รถถังมันนั่งเลยจะผิดไหมถ้าผมเรียกไปลงเลยหลายรอบแล้วไอ้คันเนี้ยมันยิงผมหลายรอบแล้วกระสุนหมดโอ้ยตายเลยโอ้โหดูท่าตายตายแบบลอยกดไปอยู่โดนด้วยครับโอเคตายครับโอเค reloading นั่นไงจรวดเอาเพื่อนเราขโมยรถถังมันวะเฮ้ยเราของจริงอยู่หน้าเราเพื่อนเขาตายครับไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็รถถังมันก็พังโอ้นายจะเดินเข้ามายิงกันอย่างนี้เลยเหรอครับกดไปก่อนละตอนนี้โอ้โหลูกซองตายลูกซองพอดีเพื่อนตายครับเดี๋ยวซ่อนเพื่อนก่อนนะคำนึงนะซ่อมก่อนครับซ่อมก่อนเต็มครับเยี่ยมครับฝั่งนู้นออกหนีหมดแล้วอ่ะ ดูจากแต้มนะครับโอกาสชนะเราสูงมากเพราะว่าเขาออกหนีกันหมดแล้วฮะว่าไงเพื่อนตายอุ้ยเย้ยยิวก่อนเพื่อนนะซ่อมให้โอเคอะไรเด็กอะไรวะทำมันซ่อมๆแล้วหลุดซ่อมๆจะหลุดลงไหนเนี่ยลงตรงผมแน่ๆเลยครับโอ้โหใกล้ๆเลยสภาพนี้บึ้มไม่โดนใครเลยเว้ยสุดยอดแต้มที่สะสมมาออกฝั่งนู้นเล่นสไนกันนี่หว่าถึงว่าผมไม่ค่อยเข้าตายเพื่อนสวยครับมีคนวิ่งขวามาสวัสดีครับกระสุนหมดครับแป๊บนึงครับตายครับโอ้ยแอบก่อนครับสุนมนั้นรีโหลดก่อนนะแป๊บนึงนะเพื่อนนะรอก่อนนะโอเคครับตายครับเพื่อนขับรถมาเหรอนี่เพื่อนโอ้ยคือไม่ยิงแบบไม่เล็งนี่ก็ไม่ไหวจริงนะกระบอกนี้ต้องเร็วกว่าเวลาแล้วก็ระยะไกลสู้ไม่ได้ครับเอาให้มามีคนเรียกเหมือนกันเห็นแล้วเขาเรียกใส่เราเหมือนกันอ๋อมีคนเรียกไปลงนู่นเลยเหรออ๋อเรียกไอ้นี่มาลงโถ่กดค้างไปเลยไม่โดนอะไรเลยครับทำหน่อยไหมล่ะไหนก็ไหนละโอ้เรียกไปแล้วครับสันหน่อยแล้วกันโดนไหมคือฝั่งนู้นเล่นสไนเยอะมากครับเลยไม่มีใครดันมารู้สิว่าจะลวงผมจะได้สักกี่คิว4 คิวก็โอเคครับแต่รถไม่ต้องมาเพื่อนรถไม่ต้องมาตายไปโอเคเดี๋ยวว่าดูเรืออยู่โอเคอันนี้คือใช้คำว่าแต้มเหลือจัดๆนะครับตอนนี้ตายครับเพื่อนอุ้ยสไนเปอร์ระยะไกลแล้วก็โดนระยะใกล้ยิงฝั่งนู้นดันเหรอเพื่อนโอ้ใจเย็นสุดหมดรีโหลดก่อนเฮ้ยมีเรือแล้วน่ะอันไหนเรือโอ้เรือไปไหนแล้วอุ้ยเรือข้างหลังคิวทั้งหมด74นะครับตาย28ก็ถือว่าโอเคดูเรืออยู่นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกครับมันไม่ใช่ปืนที่เรียกได้ว่าคุณจะเข้าไปบู๊ไล่ยิงเป็น10ตัวอะไรอย่างนี้มันเป็นไปได้เพราะปืนมันต้องเล็งสู้และระยะมันก็ค่อนข้างเล่นลำบากอยู่นะคือถ้าเล่นระยะใกล้ๆอ่ะคุณอาจจะเสียเปรียบพวก SMG อยู่แล้วนะตามหลักการและเหตุผลปกติเลยนะไม่ได้ปกติมากเลยนะโอเคโอ้อะสวัสดีเพื่อนอู้เยอะมากเยอะฝากด้วยเพื่อนชึบโอเคเอาไปแล้ว1ลูกตายเพื่อนรีโหลด ไอ้ยาฮึบชึบอ้าวนึกว่าคนชุบตรงนู้นสไนเปอร์จากฝั่งนู้นเล่นแต่สไนจริงๆนะ เขาเลยไม่ดันเข้ามาอ่ะตรงนี้บ่อยมากเลยเรียกไปละสักหน่อย แต้มเหลือจะจัดบึ้มไปเลยครับได้ตัวหนึ่งโอ้ได้อยู่นะเพื่อนชุบว่ะลิกาโตโกเซมาซื้อลองครับอึ๊บชึบเวล99เลยครับแหมเลขสวยเลยจะกลายเป็น Battlefield อีกหนึ่งภาคที่ผมเล่นจนถึงเวล100นะภาคนี้โอเคฮันก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเลวิสกันนะปืนที่สายแฮกเขาชอบใช้กันนะก็เป็นปืนที่มีอัตราการลั่นที่โอเคกระสุนเยอะแล้วก็เป็นปืนที่นิ่งมากๆนะครับโดยเฉพาะพวกใช้แฮกเนี่ยมันยิ่งแบบเรียกว่ามันล็อกอ่ะมันเอมล็อกอยู่แล้วอ่ะยิ่งตรงตัวแล้วกดค้างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับผมก็สำหรับใครที่เคยเจอแฮกหรืออะไรก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้นะครับผมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าแฮกน้อยกว่าภาคหนึ่งแล้วกันนะถ้าเทียบกันเลยนะเพราะผมเล่นภาคหนึ่งที่ผมเจอแฮกเยอะมากนะครับโอ้สุดหมดครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะก็เรียกว่า Battlefield ก็ยังเป็นหนึ่งเกมที่ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปด้วยนะครับผมมายิงกันให้จบก่อนแล้วกันจะจบแล้วล่ะ6ตัวสุดท้ายครับฝั่งนู้นไม่ดันเลยครับฝั่งนู้นไม่ดันจริง เรียบร้อยครับผมโอเควันนี้ก็วันนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกระจายกล้องซ่าด้วยวันนี้เก็บไปทั้งหมด84คิวนะครับอีก1เกมเนาะดูเดือดครับไปเจอกันใหม่ผมสวัสดีครับอ๋อเบสคอร์ดปืนนี้โปรใช้ครับ แต่ผมไม่ได้โปรนะ